วัสดีค่ะวันนี้นะคะมีงานปาร์ตี้สงกรานต์นะคะที่บ้านเราเองนะคะวันที่13เมษายน2566นะคะค่ะก็พี่สาวนะคะมาช่วยกันทำกับข้าวนะคะคุณผู้ชมก็จะมีอบหอยอบเนาะหอยแมงผู้อบหอยแมลงผู้อบอันนี้คืออะไรคะไม่ได้อบคั่วอ๋อคั่วใช่ไหมอันนี้กระทะนี้คือทำอะไรคะเอาเข้าตู้อันนี้คือใส่หม้อคั่วใช่ไหมอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะลวกปลาหมึกแต่จะคั่วก่อนจะใส่สมุนไพรอย่างนี้ใช่ไหมจะลวกปลาหมึกดีนะเทคนิคอันละลาวไงทำแบบละลาวมีใบมะกรูดตะไคร้ใช่ไหมคะจ้าต้นโผล่มาลาต้นกุตะไคร้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมข้างในใช่โอเคหอมๆเนาะอันนี้แผนกส้มตำนะคะแผนกส้มตำสะพงชูรสเยอะๆโอ้อันนี้อบปลาหมึกเนาะได้อบปลาหมึกให้ร้อนก่อนหรือเปล่าคะไม่นี่แหละใส่ลงไปเลยนี่คืออบปลาหมึกนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ใส่สมุนไพรก่อนแล้วก็กระเทียมมีก่อนปลาหมึกไปปลาหมึกอะไรคะกระเทียมไม่ใส่ปลาหมึกกล้วยนะคะคุณผู้ชมใส่เม็ดเดียวปลาหมึกกล้วยจะได้หอมมันเป็นหมดตัดติหมดไม่ต้องปิดฝาใช่ไหมคะปิดชิวฝาขึ้นหมดเอาชิวใส่ฟองเดี๋ยวหาฝามาปิดก่อนต้องใส่อะไรไหมคะเครื่องปรุงใส่นะโอเคใส่รสจะได้น้ำจิ้มก่อนไม่ชอบมีแต่น้ำจิ้มก่อนใส่หลายเด้อเพราะมันมาเค็มแล้วอันนี้คือผงรสดีนะคะเพื่อมาลดความชูรสนะคะใส่ชูรสกับอันใหญ่ก็มีนะคะอันนั้นเอาออกไปเถอะไม่ต้องสับสนอันนี้ใส่หลายดับหอยแมลงผู้ค่ะซอสหอยแมลงผู้ใช้หอยนางรมน้ำตาลนี่เองน้ำตาลเกลือใส่น้ำตาลให้เกลือน้ำตาลเกลือน้ำตาล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 เพราะว่าได้กินเราโบยเนี่ยว่าผมก็อยากให้ดูอันนี้ตำพริกนะคะตำพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีพริกมีเกลือเปิดไฟแล้วมีอะไรคะมีกระเทียมมะนาวน้ำปลามะนาวน้ำปลาชูรสน้ำปลาชูรสนะคะมะนาวมาค่ะมีมะนาวนะฮะข้างล่างอันนั้นน้ำตาลนะคะอันนั้นไม่ใช่นะนี่มะเขือเด้งอันนี้มะนาวลูกค้าดื่มชูรสสักหน่อยอันนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ได้แล้วฟันกัดเลยค่ะมันไม่ทันใจอ่ะเอากินมาแล้วไหนก็ทิ้งที่บรรยากาศนะคะคุณผู้ชมอย่าให้แก้เย็นเลยบรรยากาศการทำอาหารฉลองสงกรานต์นะคะมาค่ะคุณผู้ชมมามวนกันไม่ต้องให้แกเห็นแกใส่ลูกตาสีแดงแกไม่ต้องหมดเอาเล่นกันเอาวางใส่นี่ขึ้นเดี๋ยวมันแตกเอาผ้าเอาผ้าถุงไปให้จะแตกเอาผ้าถุงไปทำกลางๆก็ได้เอาผ้าถุงไปทำในเตียงมันเราจะลวกอีกละเสร็จตามนี่เนี่ยฝานไม่หมดเยอะเลยฝานอีกก็ได้ฝานให้หมดเลยฟานก็ปล่อยไปหาสายไฟออกไปเสียบหมูกระทะเดี๋ยวก่อนไปหาสายเขาก็เป็นจากของบ้านหาหยังสายไฟจะให้เราไปเอาตรงไหนนี่เลยอยู่หันเลยก็ได้เอาฟานใส่เอาเนี่ยกูเอาไว้ในตู้เลยได้แต่มุ้งนี่คือน้ำเดี๋ยวไปทำไปฝากที่ในตู้เปิดต่อเพียงสอบหมูก็มีก็หมูแม่มาทุกคนได้บ่นี่บ่ไอ้หมาค่ะแต่ว่าเขาซุกไปเขาว่าเอาไอ้นี่แฟนคนแท้กันเขาน้ำนี่แหละเขายิงเขาคู่เศร้าในแม่ใส่ลูกตา
เป็นเงาเงาเอาน้ำมันมาหน้าจ้าข้าวตรงนี้ลงมาที่หนังแล้วสั่งโอ้ my god ทำมันทำมือผิดไม่หน่อยจะหน้าผู้ชมน้ำมันความยางไม่ใกล้ๆพี่อันนี้ค่ะทำมาให้น้องผู้ชมค่ะมันแสบปะนี่อยากจะให้ดูไม่จัดผักใส่แล้วทำให้มันสวยๆเอาไปกินแล้วมันจะแสบโอเคโอเคไม่ยังต้องกินด้วยกินแล้วกินด้วยโอเคโอเคมีนี้ต้องกินด้วยกินแล้วต้องไปเลยไปแล้วกินด้วยยายกินน้ำตำอีกใช่ไหมยายมันกินไหมกินกินทำไมจะก้อยให้แต่บอกไม่กินกินไม่เสียใจตำเอาจะตำให้ใหม่ไงที่ไม่ใส่พริกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตำพริกก่อนแล้วก็ตักออกให้แกแล้วก็พริกบวกไปอีกโอเคตำพริกให้เพียงพอแต่แกกินแค่กินแค่สามคำนะแกไม่อยากกินเยอะเออจะเมนเดี๋ยวตำให้แกใหม่ตำให้แกใหม่ก็ได้แค่แยกก็ได้นิดเดียวนี่นี่นี่ตำร้อยเย็นอุปนิกกินหวานกินหลายใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่กระเทียมใส่พริกกระเทียมนะคะคุณผู้ชมนี่สูตรเชฟปูนะคะผู้ชมคะสงกรานต์ปีนี้สุดยอดพี่สาวนะคะมาจากราชบุรีนะคะก็มาทำอาหารให้น้องสาวกินนะคะมาจากที่ไม่ได้เจอกันนานเนาะนี่สุดยอดอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ตำให้ใครคะอันนี้ตำเราอันนี้ตำให้โอเคไม่หวานนี่แข็งเขียงเครื่องเทศเราซาอะไรเนี่ยขันทักก่อนเย็นอันนี้เอาไว้ยินดีเอาล้างไปน้ำกินได้ค่ะเขาบอกเรื่องโตตั้งสิบกว่าปีนี่สิบปีตั้งหลังอะไรอยู่บนหัวเลยไม่ใช่งูเหรอโหนูไม่ได้ต้องหัวกับปวดอ่ะต้องหัวทั้งสายที่ไหนจะมาแดงหนาแดงหนาจริงไม่ได้จริงไม่ได้หัวหัวถ้าคุณเหนื่อยแล้วถ้าคุณเหนื่อยเวียนมือถ้าคุณเป็นไปกลับไปกับเดินกลับก็อย่าสาครับกลับไปกับเดินกลับก็อย่าสาใช่หนูก็เหยียบกลับไปอย่างนี้เหยียบกลับไปสายนี่แม่เลือกให้สาเสียบตัวใส่ด้วยชอบตัวมันมาของของไรเจ้าสาวสมมติเราประเดี๋ยวที่เวลาสักเปียกหมักใส่อะไรบ้างมะกรูดก็อะไรไปเนี้ยฮะอะไรถ้าจะมีมือเหรอก็มีมือเดียวเนี่ยเส้นตำอาจจะไม่พอแล้วเนี่ยเลยกินพอกินเนี่ยกันเราก็ไม่กินอะไรเรากินในช่วงกลางก็ส่วนหมูกับเต็มด้วยกินหมดตักได้ไหมกินใส่ปลานะคะคุณผู้ชมเถิดปลาใส่ชูรสเอาออกไปหมดแล้วอะไรอีกนะคะมะนาวก็ใส่ก็ใส่ก็ใส่ให้เขาดูหน่อยอันนี้คืออะไรนะคะพูดอีกทีปลาหมึกย่างปลาหมึกอบอ๋อปลาหมึกอบอันใดเอาไว้สามนาทีนะขอชิมหน่อยสิอบหม้อนะคะคุณผู้ชมเอาถ้วยตักไว้ใช่ไหมส้มตำจานมังหันใส่แล้วมั้งเรียกมาถืออะไรไปช่วยกันเร็วๆถือถ้วยลงไปเร็วมาแหละถือถ้วยลงไปถือลงไปเร็วๆทั้งสองคนนั่นแหละไปน้องก่อนเอาคุณปู่หน่อยแม่ไปถ่ายรูปก่อน